วัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณหนิงปัจจุบันคุณหนิงมีอายุ28ปีแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วตอนนั้นคุณหนิงอายุ20ปีจึงได้กลับมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีเนื่องจากวัดแห่งนี้คุณหนิงเคยมาบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปีตั้งแต่เด็กๆจึงได้รู้จักกับพระในวัดเกือบทุกองค์ช่วงที่คุณหนิงไปวัดเพื่อที่เตรียมตัวจะบวชนั้นเป็นช่วงบ่ายกว่าจะเสร็จพิธีบวชก็เป็นช่วงเย็นพอดีหลังจากที่บวชเสร็จแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามปกติตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตตอนเย็นก็ทำวัดเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้าวันที่2คุณหนิงก็ตื่นขึ้นตั้งแต่เช้าแต่วันนี้เป็นวันพิเศษกว่าปกติเพราะจะมีเด็กๆมาวัดกันตั้งแต่เช้าเพราะที่วัดจะมีพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนคุณหนิงจึงมีหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยสอนให้เด็กๆท่องจำบทสวดที่จำเป็นในพิธีบวชแต่วันนั้นในขณะที่คุณหนิงคุมสอนเด็กๆอยู่จู่ๆก็เกิดรู้สึกปวดหัวขึ้นมาคุณหนิงเลยฝากให้หลวงพี่อีกท่านช่วยดูแลเด็กๆแทนเพราะตัวเองจะไปอาบน้ำและขึ้นนอนก่อนคุณหนิงเล่าว่ากุฏิที่ตัวเองอยู่จะมีลักษณะเป็นกุฏิปูนมี2ชั้นใน1ชั้นจะมีอยู่2ห้องห้องชั้นล่างจะเอาไว้เก็บของจำพวกจานชามช้อนส้อมเพื่อให้ญาติโยมมาเบิกไปใช้ตามงานบุญหรือโอกาสต่างๆด้านบนจะเป็นห้องของคุณหนิง1ห้องส่วนอีกห้องนึงจะเป็นห้องของหลวงพี่อีกองค์นึงชื่อแดงส่วนภายในห้องของคุณหนิงจะมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างหลังจะเป็นระเบียงสามารถเดินออกไปสูดอากาศได้และสามารถใช้พื้นที่ตรงระเบียงไว้ตากผ้าตากจีวรได้ด้านหน้าและด้านหลังจะมีหน้าต่างฝั่งละ3บานหน้าต่างทางฝั่งหน้าประตูจะถูกปิดไว้เปิดไว้เพียงหน้าต่างด้านหลังของห้องเพื่อรับลมเท่านั้นหลังจากที่คุณหนิงอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นกุฏินอนคุณหนิงบอกว่าปกติตัวเองจะเป็นคนที่หลับสนิทมากจะตื่นอีกทีก็ตอนเช้าของอีกวันเลยแต่วันนั้นพอคุณหนิงหลับไปได้สักพักจู่ๆก็ได้ยินเสียงเล็กๆคล้ายๆกับเสียงยุงหรือแมลงวีดังอยู่ข้างๆหูคุณหนิงจึงได้ใช้มือปัดไปซึ่งวันนั้นคุณหนิงบอกว่าหลังจากที่ตัวเองอาบน้ำเสร็จก็ได้นำจีวรเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาขึงที่หน้าต่างด้านหลังห้องเอาไว้ทั้งสี่มุมแล้วใช้เชือกมัดไว้เพื่อเอาไว้กันยุงไม่ให้เข้าห้องแต่เวลาที่มีลมพัดเข้ามาจีวรก็จะป่องตรงกลางหลังจากที่คุณหนิงใช้มือปัดไปจึงพยายามนอนหลับต่อแต่ว่านอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับคุณหนิงจึงลองตั้งใจฟังเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งแต่คุณหนิงก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆจึงทำใจดีสู้เสือลุกขึ้นไปเปิดไฟในห้องและนั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนคุณหนิงสวดมนต์จบบทเสียงนั้นก็ยังดังอยู่แล้วมันก็เริ่มดังขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นคุณหนิงสังเกตว่าเสียงที่ตัวเองได้ยินนั้นมันดังมาจากบนหลังคากุฏิคุณหนิงจึงตัดสินใจเดินไปปิดไฟและกลับมานั่งสมาธิโดยเอาหลังพิงกำแพงของกุฏิแล้วหันหน้าตรงกับหน้าต่างหลังห้องซึ่งวันนั้นตรงกับวันข้างแรมพอดีจึงทำให้มีแสงจันทร์ส่องผ่านจีวรเข้ามาคุณหนิงบอกว่าให้เราลองจินตนาการถึงสุริยุปราคาซึ่งมันจะมีเหมือนเงาค่อยๆเลื่อนเข้ามาทำให้แสงจันทร์ข้างนอกที่ลอดผ่านจีวร นั้นเริ่มหายไปและกลายเป็นความมืดค่อยๆมืดลงเรื่อยๆและจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดเข้ามาทำให้จีวรที่ขึงไว้ตรงกลางพองขึ้นแต่ลมที่พัดเข้ามานั้นมันมาพร้อมกับเสียงและกลิ่นสาบสางคล้ายกับกลิ่นหมาเน่าหลายๆตัวลอยเข้ามาคุณหนิงตกใจเลยพูดขึ้นมาว่าด้วยบุญกุศลที่แผ่ไปให้เราเป็นพระบวชใหม่เรายังบริสุทธิ์เรายังถือศีลครบทั้ง227ข้อถ้าท่านต้องการบุญกุศลเราจะแผ่ให้แต่อย่าได้มาทำให้เราตกใจแบบนี้พอคุณหนิงพูดจบทั้งเงาเสียงกลิ่นก็ยังไม่หายไปแถมยังดังขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆจนแทบจะบาดแก้วหูคุณหนิงเลยนึกขึ้นได้ว่ามีคนเคยบอกเอาไว้ถ้าเกิดจะไล่ผีแล้วพูดดีๆยังไม่ไปก็ให้แช่งเลยคุณหนิงจึงตัดสินใจพูดอีกครั้งว่าเราคือพระบริสุทธิ์เราพูดดีๆแล้วแต่ถ้าหากท่านยังไม่ไปเราจะแช่งไม่ให้ได้ผุดได้เกิดให้ตกนรกหมกไหม้แต่ถ้าท่านยอมไปดีๆเราจะไม่ด่าไม่แช่งหลังจากที่พูดจบเหมือนเงานั้นค่อยๆถอยห่างออกไปคุณหนิงบอกว่าให้จินตนาการถึงสุริยุปราคาคายดวงจันทร์แสงจันทร์จึงจะค่อยๆลอดผ่านจีวรเข้ามาและจีวรที่พองอยู่เมื่อสักครู่ก็จะกลับมาเรียบเหมือนปกติแต่เสียงนั้นก็ยังดังอยู่บริเวณหลังคากุฏิและค่อยๆหายไปหลังจากนั้นคุณหนิงก็หอยหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าเพราะหลวงพี่แดงมาปลุก
ให้ไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตกลับมาก็ได้มานั่งฉันข้าวในระหว่างที่กำลังนั่งฉันข้าวอยู่คุณเหน่งก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้หลวงพี่แดงฟังเมื่อหลวงพี่แดงได้ฟังเลยบอกคุณเหน่งว่าสงสัยเขาจะมาต้อนรับพระใหม่เริ่มเหมือนว่าหลวงพี่แดงกำลังจะเล่าอะไรให้ฟังต่อแต่หลวงพ่อท่านก็เรียกให้ไปรับกิจนิมนต์นอกวัดพอดีหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ประมาณ10วันช่วงนั้นจะเป็นช่วงสงกรานต์พอดีหลวงพ่อก็จะได้รับกิจนิมนต์จากบ้านหลังหนึ่งให้ไปฉันเพลพอฉันเพลเสร็จก็กลับมาที่วัดในช่วงบ่ายๆหลวงพี่แดงก็เรียกให้คุณหนึ่งไปคุยด้วยและได้ถามคุณหนึ่งว่าเห็นรูปของคนตายที่บ้านไปรับกิจนิมนต์วันนี้ไหมคุณหนึ่งก็ตอบว่าเห็นครับหลวงพี่แดงก็พูดต่อว่าผมว่าคนนี้แหละที่มาต้อนรับท่านหลังจากนั้นหลวงพี่แดงก็เล่าให้คุณหนึ่งฟังว่าคนที่ตายอายุ28ปีก่อนหน้าที่คุณหนึ่งจะมาบวชช่วงก่อนปีใหม่บ้านหลังนั้นอยู่ทั้งหมด3คนมีพ่อแม่และลูกชายพ่อกับแม่มีอาชีพทำนาครอบครัวนี้มีลูกคนเดียวคือคนที่ตายอยู่มาวันหนึ่งลูกชายเห็นเพื่อนมีมอเตอร์ไซค์จึงอยากได้จึงมาขอพ่อให้ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้แต่ตอนนั้นพ่อยังไม่มีเงินพ่อยังไม่ได้ขายข้าวในนาเลยบอกให้ลูกชายรอให้ขายข้าวก่อนจึงจะซื้อให้แต่ลูกชายไม่ยอมจึงไปทุบตีพ่อแม่จนพ่อต้องไปออกรถมอเตอร์ไซค์ให้แต่ผ่านมาประมาณ3เดือนตัวลูกชายก็เห็นเพื่อนมีรถยนต์ขับเลยรู้สึกอยากได้รถยนต์จึงไปขอให้พ่อออกรถยนต์ให้อีกลูกชายได้บอกพ่อว่าจะเอาไว้ขับไปเที่ยวเขาใหญ่กับเพื่อนๆในช่วงปีใหม่พ่อได้ตอบลูกชายกลับมาว่ายังไม่มีเงินสหกรณ์ยังไม่ได้ให้เงินจึงบอกให้ลูกชายตนนั้นรอไปก่อนแต่ลูกชายไม่ยอมเพราะกลัวจะเสียหน้าอายเพื่อนแฟนอายเพื่อนๆจึงทะเลาะกับพ่อแต่ว่าแม่เข้าไปห้ามทำให้เผลอพลั้งมือผลักแม่จนตกบันไดขาหักพ่อเอือมละอาในตัวลูกชายจึงไปดาวรถยนต์ให้ลูกชายขับพอถึงช่วงปีใหม่ลูกชายก็พาแฟนสาวและเพื่อนๆขับรถไปเที่ยวเขาใหญ่แต่ว่ารถของลูกชายเกิดอุบัติเหตุเบรกแตกตกเขาเสียชีวิตคาที่แต่หลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตไปแล้วก็มีชาวบ้านแถวๆนั้นเห็นลูกชายของบ้านนี้กลายเป็นเปรตมาอยู่แถวๆนั้นหลวงพี่แดงจึงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหนึ่งน่าจะเป็นผีเปรตและน่าจะเป็นเปรตของลูกชายบ้านหลังนั้นและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับครับ